สวัสดีค่ะมาพบกับนิวและบ้านสบู่ชอบประกาศทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่นิวได้แนะนำอุปกรณ์จากเซตทำสบู่ DIY ไปนั่นเองนะคะคลิปนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำกันเลยค่ะไปชมกันเลยนอกจากเซตทำสบู่กลีเซอรีนนะคะเพื่อนๆจะต้องมีอันนี้ค่ะถ้วยนะคะสำหรับเอาไว้ใส่เบสสบู่นะคะเอาไว้หลอมนั่นเองแล้วก็พวกไมโครเวฟนะคะเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วหรือถ้าบ้านไหนไม่มีไมโครเวฟนะคะก็ใช้เตาแก๊สไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเป็นเตาแก๊สธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกหม้อเนาะเอาไว้ใส่เบสสบู่แทนถ้วยใบนี้นะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยง่ายๆหนูจะใช้ถ้วยที่เราสามารถหาได้ในห้องครัวนะคะแล้วก็ไมโครเวฟนั่นเองค่ะไปดูกันเลยค่ะในเซตนะคะเราจะได้เบสสบู่ทั้งหมด2ถุงค่ะเดี๋ยวตัวอย่างในการทำวันนี้นะคะนิวจะใช้ครึ่งถุงนะคะโดยที่เราจะเลือกใช้เป็นเบสใสนะคะแค่ครึ่งถุงนะคะครึ่งถุงก็ครึ่งกิโลนะคะ500กรัมประมาณนะคะโดยประมาณเอาใส่ถ้วยไว้เลยอันนี้ถ้วยจากลำปางนะคะเห็นไหมคะมีลูกไก่ด้วยโอเคประมาณครึ่งถุงเนาะก็กะเอาได้เลยนะคะเพราะ1ถุงเนี่ยมัน1กิโลนะคะต่อไปเราก็จะเอาเบสนี้นะคะเข้าไมโครเวฟค่ะหลอมจนละลายนะคะไม่ต้องนานมากค่ะแค่เหมือนเราอุ่นอาหารเลยนะคะเอาเข้าไมโครเวฟประมาณ2นาทีนะคะมาแล้วนะคะหลังจากที่เข้าไมโครเวฟนะคะแล้วเราก็นำเทลงในเหยือกเลยค่ะร้อนมากๆเลยนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะต้องระวังนะคะนี่ค่ะโอ้โหร้อนมากๆเมื่อกี้นะคะนิวนำเข้าไมโครเวฟ2นาทีใช่ไหมคะพอเปิดออกมาปุ๊บเบสเรายังไม่ละลายค่ะยังละลายไม่หมดนะคะยังเหลือเป็นก้อนอยู่นิวก็เลยเอาเข้าไมโครเวฟอีกนะคะ30วินะคะ2ครั้งนะคะแล้วเราก็เทลงในเหยือกใบนี้นะคะแล้วก็คนค่ะลองเอามือแตะดูได้นะคะว่ามันจะรู้สึกร้อนมากนะคะคร่าวๆน่าจะประมาณ 70-80 องศาเลยนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิเนาะมือใหม่ก็ยังไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะเราก็ดูสังเกตเอาว่าเบสของเราเนี่ยละลายหมดหรือยังนะคะถ้าละลายหมดแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วตอนนี้ลองเอามือแตะที่ก้นเหยือกอะค่ะจะรู้สึกว่าร้อนมากนะคะถ้าร้อนขนาดนี้ยังไม่แนะนำให้ใส่น้ำหอมนะคะเราก็จะต้องเอามาคนๆก่อนค่ะค่อยๆคนนะคะไม่ต้องคนแรงค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างในนิวไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นฟองอากาศนะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยถ้าเกิดฟองอากาศแบบนี้นะคะเราก็จะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะเอทิลแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเซตนะคะแล้วก็จะฉีดลงไปในโถนี่เลยค่ะมันจะช่วยฆ่าฟองอากาศนะคะนี่ฉีดแรงๆเลยค่ะเหมือนเรารีดผ้าเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำผงสมุนไพรนะคะใส่ลงไปแล้วแต่นะว่าจะใส่กี่อย่างนะคะนิวจะเลือกเป็น1ชนิดนะคะเป็นผงขมิ้นค่ะใส่ไปนิดเดียวเห็นไหมคะปลายช้อนเพราะว่าสีเขาเข้มมากหลายๆคนซื้อไปแล้วก็ถามว่าจะใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนนะคะนิวก็แนะนำว่าให้ลองใส่ไปทีละนิดก่อนนะคะนี่เราไม่ต้องชั่งน้ำหนักอะไรเลยนะคะแค่ปลายช้อนนะคะแล้วก็บี้ตรงขอบเลยค่ะถ้าเบสร้อนๆ นะคะจะดีมากเลยเพราะว่าเบสร้อนๆเนี่ยจะช่วยละลายสมุนไพรของเรานะคะให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะกระจายตัวได้ดีเห็นไหมคะใส่นิดเดียวแล้วสีก็แบบมาเต็มเลยเพื่อนๆคนไหนอยากใส่เพิ่มก็ได้นะคะก็จะได้สีที่แบบเข้มข้นมากเห็นไหมคะแค่นี้ก็สีสวยแล้วเนาะใช้ปลายไม้พายนะคะบี้ๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะอันที่มันเศษผงที่มันยังไม่ละลายค่ะมันก็จะละลายสรุปก็คือเมื่อเบสละลายแล้วนะคะแล้วก็นำเบสเนี่ยมาใส่เหยือกนะคะแล้วก็รีบนำผงสมุนไพรเนี่ยใส่เข้าไปเลยเพราะว่าตอนร้อนๆเนี่ยจะทำให้ผงสมุนไพรของเราอะละลายได้ดีนะคะเห็นไหมคะมันก็อาจจะมีเป็นแบบเศษตะกอนบ้างนะคะแล้วก็พยายามบี้ให้หมดค่ะ
หรือใครที่มีเทคนิคนะคะแต่นิวแนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่ค่ะก็ทำวิธีแบบนิวเลยบีบีแบบนี้เลยแต่ถ้าใครที่แบบทำมาชำนาญละเราก็อาจจะใช้วิธีการกรองก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนไหนลองเอามือจับดูตรงตูดนี้โอ้โหก็ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยนะคะเหมือนทำขนมเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาใส่น้ำหอมค่ะแต่ว่าเราจะต้องรอให้เบสของเราในเหยือกเนี้ยอุ่นๆก่อนค่ะตอนนี้นิวเอามือแตะแล้วรู้สึกร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะรออีกสักประมาณ1นาทีนะคะเบสสบู่ที่ดีนะคะจะต้องแข็งช้าค่ะก็คือเนี่ยค่ะถ้าเราคนๆอยู่อย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นนะคะแต่เบสสบู่ที่ไม่ดีนะคะเขาจะแข็งตัวเร็วมากเลยจะทำให้เราเนี่ยใส่ผงสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันเนาะเราจะบี้สมุนไพรไม่ทันอีกแป๊บเนี่ยเขาก็จะเซตแข็งตัวแล้วเรายังไม่ทันได้เทเลยนะคะดังนั้นเบสสบู่ที่ดีอ่ะก็จะต้องมีระยะเวลาให้เราเนี่ยใส่ส่วนผสมต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเราคนทิ้งไว้อีกประมาณ2นาทีนะคะผ่านไปแล้วนะคะประมาณ2นาทีเราลองมาจับก้นเหยือกค่ะอุ่นขึ้นแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆยังเห็นฟองอากาศที่ยังอยู่ในนี้นะคะถ้ามันยังมีเยอะอยู่เราก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เลยค่ะสัก2ครั้งนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นก็เติมน้ำหอมเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะแล้วแต่ในเซตว่าจะเป็นกลิ่นอะไรคะอาจจะเป็นกลิ่นมะขามหรือว่ากลิ่นวานิลานะคะเราก็จะหยดลงไปเลยค่ะใช้ดรอปเปอร์นี้นะคะหยดไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆนิดเดียวนะคะแค่อาจจะประมาณนี้นะคะที่มือชี้นะคะ 0.5 นี่เห็นไหมคะเราก็ลองใส่ไปแล้วก็คนดูค่ะคนให้น้ำหอมเข้ากันนะคะคนให้น้ำหอมเข้ากับเบสสบู่แล้วก็ลองดมค่ะว่าแบบหอมหรือยังนะคะถ้ายังไม่โอเคก็เติมไปอีกนิดได้เลยนะคะจนกว่าเราจะพอใจค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายๆระหว่างนี้นะคะก็เตรียมโมนเลยค่ะมาข้างๆตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่ลองมาดูซิว่าจะได้ประมาณกี่ก้อนนะคะเบสครึ่งถุงเองนะคะเพื่อนๆเมื่อน้ำหอมเข้ากันแล้วนะคะเราก็เริ่มเทเลยค่ะตรงนี้เนาะเริ่มที่ก้อนแรกเทให้พอดีโมนเลยนะคะเพื่อนๆจะได้สวยๆค่ะถ้าเต็มก้อนเนี่ยมันก็จะประมาณหมายถึงว่าเต็มโมนอะนะคะจะประมาณ50กรัมค่ะตอนนี้นิวทำสบู่อยู่ในห้องแอร์ด้วยนะคะมันอาจจะเย็นเร็วนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะมันจะมีติดขอบโถอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเราก็อาจจะต้องหมั่นปาดมันลงนะคะมาเทในโมนใส่กันบ้างนะคะกรอบใสไม่ต้องเทเต็มนะคะถ้าเป็นกรอบใสจะต้องเหลือพื้นที่เอาไว้ปิดฝาด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าฟองอากาศที่มันอยู่ข้างบนนี้นะคะเราก็จะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็รอให้สบู่ของเรานะคะเย็นตัวลงแข็งตัวนะคะอาจจะใช้ประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้สบู่ของเราได้เซตตัวแล้วนะคะถ้าทำสบู่ใส่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็นำฝามาปิดได้เลยค่ะเห็นไหมคะตอนเทอย่าลืมนะคะว่าเทไม่ต้องเต็มกรอบนะคะก็คือเหลือขอบมันไว้ด้วยนะคะแล้วเราจะได้ปิดฝาของมันค่ะนี่ถ้ากลัวไม่แน่นะคะก็ใช้สกอตเทปนะคะแปะเข้าไป2ด้านแบบนี้เนาะส่วนสบู่ที่ได้ทำการเทลงในโมนซิลิโคนนะคะเราก็จะต้องจับยืดโมนแบบนี้ก่อนค่ะให้มันหลวมๆเนาะแล้วเราก็ค่อยเอานิ้วนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยไม่ใช่จิกนะคะดันมันใช้นิ้วนะคะดันออกมานี่
สวยงามมากเลยเบสครึ่งถุงก็จะได้สบู่ประมาณ9ก้อนเนาะนี่แกะๆส่วนวิธีการห่อสบู่นะคะโดยการใช้แรปห่ออาหารอันนี้นะคะนิวจะสาธิตไว้ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆตามไปดูกันได้เลยนะคะนิวจะขึ้นลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะคะตัวไอเนาะกดเข้าไปดูการห่อสบู่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อเซตอุปกรณ์ทำสบู่กิสรีนนะคะแล้วก็เอาไปทำที่บ้านของเพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องบ้านสบู่ชพกาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย